สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้เราจะมาฟังสถานการณ์นะครับน้ำในลุ่มน้ำป่าสักและเจ้าพระยากันนะครับกรมชลประทานชี้ลุ่มน้ำป่าสักเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องแต่ยังเฝ้าระวังพายุไรออนร็อกวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2564นายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าสถานการณ์ในลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับลดการระบายน้ำลงสู่ด้านท้ายเขื่อนเหลือ451ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายเขื่อนลดลงอย่างต่อเนื่องได้แก่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีลดลง 1.33 เมตรอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลดลง97เซนติเมตรอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีลดลง78เซนติเมตรอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลดลง46เซนติเมตรและจะระบายน้ำส่วนหนึ่งเข้าคลองลพีพัฒน์ประมาณ163ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและควบคุมการไหลผ่านเขื่อนพระราม6ในอัตรา676ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลง33เซนติเมตรช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไปสมทบน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับคลองชัยนาทป่าสักปัจจุบันอยู่ระหว่างการระบายน้ำขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศที่จะทำให้ฝนตกหนักจากพายุไลออนล็อกและติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอดเวลาครับขอขอบคุณท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับที่รับชมและรับฟังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักและเจ้าพระยากับจ่าเอกชาแนลจนจบคลิปครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้วพบกับจ่าเอกชาแนลใหม่ในคลิปต่อไปในช่วงบ่ายนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคลิป Shake it, baby. Everybody, shake it, baby.